สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง l u c ิตเทรดเดนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาสรุปหนังสือคิดและเทรดอย่างแชมเปียนนะครับของ Mark ค i n นเนอร์วินนีนั่นเองนะครับต้องบอกว่าเป็นหนังสือแนะนำสำหรับส่วนตัวผมเลยนะครับผมอยากแนะนำให้เทรดเดอร์ทุกคนเนี่ยได้อ่านกันนะครับเพราะว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ย ครบเครื่องกันเลยทีเดียวนะครับคือเป็นมาร์กวินเนมาร์กวินเนวินนี่เนี่ยเป็นเทรดเดอร์สายกราฟนะครับบวกแบบแนวเทรดแบบโมเมนตัมนะครับคือเขาบอกทั้งแนวคิดและวิธีการเทรดต่างๆนะครับมีตัวอย่างการเทรดจริงด้วยนะครับสําหรับในการเทรดของเขาลงในหนังสือเล่มนี้นะครับซึ่งทําให้อ่านแล้วมีความเข้าใจได้อย่างชัดเจนนะครับเนื้อหาหนังสือนะครับก็พูดถึงแนวคิดแล้วก็วิธีการเทรดของมาร์กวินเนวินนี่นะครับเป็นเทรดเดอร์สายกราฟที่ใช้วิธีการเฉพาะตัวนะครับ โดยสิ่งที่ได้รับนะครับจากหนังสือเล่มนี้ก็คือกลยุทธ์การเทรดของมินาวินี่นะครับตัวแล้วก็ทั้งการซื้อขายหุ้นการบริหารหน้าตักและสิ่งจําเป็นที่เทรดเดอร์ต้องมีนะครับเหมาะสําหรับทั้งมือใหม่แล้วก็เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์มาแล้วนะครับเพราะว่าหนังสือเล่มนี้เนื้อหาค่อนข้างครอบคลุมหลักการที่จําเป็นต่อาการเทรดทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมมาสรุปนะครับผมจะสรุปโดย เป็นคร่าวๆนะครับคือในในช่อง YouTube เนี่ยผมก็จะสรุปให้เนื้อหามันกระชับขึ้นแต่ถ้าถ้าใครอยากอ่านฉบับเต็มเนี่ยผมก็สรุปลงในเว็บไซต์เดี๋ยวโพสต์ลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับบทนำนะครับอันนี้บทนำผมเอามาเยอะหน่อยเพราะว่ามันมันมันดีนะครับคือบทนำเนี่ยส่วนพวกบทแรกๆนะครับเขาจะพูดถึงแบบวิแนวคิดในการเทรดอันนี้เนื้อหาตัวนัสือจะเยอะหน่อยนะครับก็ ออลองไปหาลองไปอ่านกันดูได้นะครับผมจะตัดพวกในส่วนของที่เป็นแบบในส่วนของต้นสือแล้วกาในใน u t u b e ช่องเนี้ยนะครับผมจะคลิปเนี่ยผมจะโฟกัสไปที่ตัววิธีการเทรดกลยุทธีการเทรดของเขานะครับแต่ว่ากออ็อยากเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับก็มีเนื้อหาเกี่ยวกับตัวแนวคิดของเขาด้วยว่าในการเทรดเนี่ยคนที่จะเป็นแชมป์เทรดเดอร์เนี่ยเขา ต้องทำไงบ้างนะครับก็บทนำาก้าวแรกสู่การคิดและเทรดเดอร์อย่างแชมเปียนนะครับเขาบอกว่าคนที่ชนะเนี่ยจะมองหาบุคคลต้นแบบที่ประสบความสําเร็จเพื่อที่จะไปสู่ความสําเร็จนะครับแล้วก็ยอมรับการล้มเหลวในแต่ละครั้งเนี่ยในฐานะครูนะครับพวกเขาเนี่ยจะเรียนรู้ของผลลัพธ์ของตัวเองนะครับแล้วค่อยปรับปรุงสิ่งต่างๆนะครับจนกระทั่งเขาได้มาพึ่งชัยชนะนั่นเองนะครับก็มองหาคนต้นแบบที่ประสบความสําเร็จนะครับคนที่ชนะนะครับ ถ้าคุณต้องการเทรดได้อย่างแชมเปี้ยนคุณก็ต้องมีคิดคุณจะต้องคิดอย่างคนที่เป็นแชมป์นะครับคุณจะต้องรัยอมรับความจร,จริงที่ว่าการเทรดหุ้นระดับแชมเปี้ยนเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับพรสวรรค์เ <ünk. S 1> ขาไม่เชื่อว่าพรสวรรค์ในการเทรดเนี่ยนะครับต้องใช้พรสวรรค์นะครับคือใช้ความเชื่อมั่นอย่างแท้จริงว่าชัยชนะเป็นสิ่งที่คุณเลือกได้นะครับแล้วก็ในระยะยาวเนี่ยระบบความเชื่อเนี่ยเป็นสิ่งที่ชนะอยู่เสมอดังนั้นเนี่ยการที่จะประสบความสําเร็จได้นะครับคุณต้องเชื่อว่า นะครับคุณชะนะแล้วก็ปรับการกระทําของคุณเนี่ยให้เข้ากับความเชื่อของคุณนะครับโดยมีนักจิตวิทยานะครับทดสอบนะครับสติความสัมพันธ์ระหว่างชั่วโมงการฝึกฝนนะครับกับผลสำฤทธ์นะครับทาักษะความสามารถนะครับของนักดนตรีในระดับสูงต้องบอกว่าไม่ใช่มาจากควาสวรรค์ตามธรรมชาตินะครับเพราะว่าเขาพบว่านักดนตรีระดับสูงเนี่ยใช้เวลาการฝึกฝนมากกว่านักดนตรีที่มีความสามารถน้อยกว่าถึง2เท่าซึ่ง การเทรดก็เช่นเดียวกันนะครับทเทรดเดอร์ที่จะเป็นทเทรดเดอร์ระดับสูงได้เนี่ยก็ต้องฝึกฝนมากกว่า2เท่าทเทรดเดอร์ทุกป2เทเท่านั่นเองนะครับแล้วก็การฝึกฝนอย่างลึกซึ้งเนี่ยมันไม่ใช่แค่การทําสิ่งเดิเดมๆซ้ําแล้วซ้าเล่านะครับมันคือการนําผลลัพธ์และผลตอบรับนะครับที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมาปรปับปรุงแก้ไขตนเองเพื่อให้การฝึกฝนเนี่ยมันมีความหมายและมีเหตุผลมากขึ้นนะครับความเชี่ยวชาญต้องใช้การเสียสละทัคงนั้นังนั้นเนี่ยการตั้งเป้าหมายบางเรื่องเนี่ยนะครับคุณก็ต้องจัด รายการเรียงลําดับความสาคัญของมันไล่ไปทีละเป้าหมายโฟกัสเพียงเรื่องเดียวก่อนจนกว่าจะสาเร็จแล้วค่อยย้ายไปสู่เป้าหมายใหญ่ยยอันถัดไปของคุณครับบทที่1นนะครับ,ดรบเดินหน้าพร้อมแผนการเทรดอยู่เสมอนะครับผมอาจจะมีข้ามบางบทไปบ้างนะครับเพราะว่าอยากให้เนื้อหาในคลิปนี้มันกระชับนะครับโดยผมจะเอามาเพาะจุดสําคัญสําคัญนะครับใครอยากอ่านเนื้อหาสรุปทั้งหมดเนี่ยไปอ่านได้ในเว็บไซต์ของผมนะครับก็เดี๋ยวโพสต์ลิงก์ใต้คลิปนะครับ สุดยอดหุ้นผู้ชนะเนี่ยมักมีอาการพฤติกรรมราคาหุ้นดังนี้นะครับหลังจาก b r e a k าท์เนี่ยมีแรงซื้ออย่างต่อเนื่องสนับสนุนราคาแล้วก็วันที่หุ้นขึ้นมากกว่าวันที่หุ้นลงสัปดาห์ที่ปิดบวกมากกว่าสัปดาห์ที่ปิดลบมีอาการเหมือนลูกเทนนิสนะครับราคาหุ้นเด้งกลับได้หลังจากย่อตัวนะครับแล้วก็วอลลุ่มการเทรดแข็งแร่งในวันที่เป็นบวกนะครับและสัปดาห์ที่เป็นบวกเมื่อเทียบกับวอลลุ่มในวันและสัปดาห์ที่ปิดลบนะครับคือวอลลุ่มการเทรดเนี่ยสูงในวันที่ปิดบวก หรือว่าสดาที่ปิดบวกแต่ว่าถ้าวอล่มในวันที่ใน,ในการเทรดที่ปิดลบเนี่ยวอล่มจะต่ามเมื่อเทียบกันนะครับจํานวนวันท,ที่ราคาปิดดีมากกว่าจํานวนวันที่ราคาปิดไม่ดีก็คือ,คอ,คอปิดบวกมากกว่าราคาปิดลบนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นภาพตัวอย่างของหุ้นผู้ชนะนะครับ Google นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ว่าหุ้นผู้ชนะเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะครับคือจะเห็นว่าเทรนด์เนี่ย มันแข็งแกร่งอย่างมากเลยทีเดียวเห็นว่ามันขึ้นต่อเนื่องมียอดได้บ้างย่อดเล็กน้อยแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ขึ้นต่อนะครับขันขนานไก่อันนี้จากประมาณ50เหลี่ยนนะครับขึ้นไป100เหลียญเลยทีเดียวนะครับแล้วก็การละเมิดที่ไม่ควรเกิดขึ้นหลังจากที่หุ้น break out นะครับคือสัญญ,ญาณแบบไม่ดีแล้วนะครับคือต้องบอกว่ามาวิาวินนี้เนี่ยเป็นลนักษณะ การเทรดแบบสไตล์ breakout นะครับเล่นตามโมเมนตัมนะครับคือไม่ได้เป็นเทรนด์ฟอล์เวิ่งจ๋านะครับคือไม่ได้แบบถือลันเทนยาวนะครับนะเขาจะเป็นลักษณะโมเมนตัมเล่นเป็นรอบแต่ว่ากลยุทธ์การเข้าของเขาเนี่ยชัดเจนเลยคือการ breakout นะครับโดยสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นหลังจากที่ breakout นะครับคือ v o l ุ่มน้อยตอนวิ่งออกจากฐานนะครับอลลุ่มเยอะตอนล่วงลงมาอย่างนี้ไม่ดีนะครับการทำาลล l o สามหรือสี่ครั้งไม่โดยที่ไม่เกิดแรงซื้อสับสุนเลยคือทำาลใหม่นะครับอย่างนี้ไม่ดีนะครับวันที่หุ้นลง มีจํานวนวันมากกว่าวันที่หุ้นขึ้นนะครับ enfin คือแดงมากเนี่ยอย่างนี้ก็ไม่ดีนะครับราคาปิดไม่ดีเยอะกว่าราคาปิดดีนะครับคือปิดแดงเนี่ยถ้าไม่ดีเยอะเนี่ยนะครับปิดแดงมากกว่าเขียวอย่างเงี้ยก็ไม่ดีนะครับราคาปิดต่ากว่าเส้นค่าเฉลี่ย20วันเอ็มเอส20วันนะครับแล้วก็ราคาปิดต่ากว่าเส้นค่าเฉลี่ย50วันพร้อมกับวอลุมจำนวนมากอย่างนี้ก็ไม่ดีแล้วก็ราคาย่อแรงจนทําให้กําไรหายหมดนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหุ้นที่แบบ ระยะสุดท้ายนะครับไม่ดีแล้วนะครับคือจะเห็นว่าการขึ้นระยะสุดท้ายของมันเนี่ยมันมามาพร้อมกับวอลลูนมาวอลล่มที่แบบหดลงนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยหลุดเส้นค่าเฉลี่ย20วันแล้วก็50วันนะครับแล้วก็มีแรงเทขายนะครับแล้วก็มาพร้อมกับบอลล่มที่แน่นด้วยเวลาลงนะครับอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเป็นสัญญาณขายอย่างชัดเจนเลยนะครับ บทที่2นะครับคิดถึงความเสี่ยงก่อนเข้าเทรดทุกครั้งนะครับเขาก็ให้พิจารณาความเสี่ยงก่อนเข้าเทรดทุกครั้งนะครับคุณจะต้องควบคุมความเสี่ยงทุกการเทรดทุกวันนะครับสิ่งนี้เริ่มต้นด้วยการกําหนดการจุดตัดขาดทุนหรือว่าจุดสต็อป,ปลอของคุณเองนะครับควรรักษาผลขาดทุนของคุณไม่เกิน10%หรือว่าต่ำกว่านั้นน,นะครับพยายามหลีกเลี่ยงมาพยศนะครับหรือว่าหุนหนาห้นที่เหวี่ยงแรงเนี่ยนะครับเพราะว่าหุ้นที่เหวี่ยงแรงเนี่ยมันจะทําให้คุณล่วงตั้งแต่ช่วงแรกเลย นะครับแล้วก็ไปโฟกัสมาตัวอื่นที่เชื่อฟังคุณและควบคุมได้กว่าจนมันสามารถคุณเนี่ยสามารถควบมันเข้าถึงเส้นชัยได้นะครับก็พยายามหลีกเลี่ยงหุ้นที่เหวี่ยงแรงนั่นเองนะครับบทที่3นะครับอย่าเสี่ยงเกินกว่ากําไรที่คุณคาดหวังนะครับก็เอ่อบทนี้เนี่ยนะครับคือคุณจะเคยได้ยินว่าเวลาที่ตั้งสต็อปลอสเนี่ยนะครับคุณควรเผื่อพื้นที่ให้มากพอสําหรับหุ้นเหวี่ยงได้นั่นคือคุณควรทางจุดสต็อปลอสออกไปนะครับแต่ว่าโดยอ้างอิง ความผันผวนของหุ้นแต่ละตัวแต่ว่าสิ่งนี้มาวินนนี่เนี่ยไม่เห็นด้วยอย่างรุนแรงเลยนะครับเพราะว่าบ่อยครั้งเนี่ยเขาเชื่อว่าถ้าที่หุ้นความผันผวนสูงเนี่ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงที่ภาวะตลาดไม่ดีและเทรดได้อย่างยากลําบากนะครับเขาบอกว่าถ้าเจอหุ้นความผันผวนสูงเนี่ยอย่าไปทางสต็อปนะครับคือมันไม่ดีนะครับเวลาที่ดีในการรับมือกับช่วงเวลาที่ตรัส เทรดยากนะครับให้คือทําแบบนี้นะครับเขาแนะนํามานะครับคือปรับจุด stop loss ให้เข้มขึ้นนะครับก็คือจากเดิมเนี่ยเจเปนี่ยให้ปรับเหลือเพียงหกถึงห้าถึงหกเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างนี้แล้วก็ตั้งเป้าหมายการทำนายให้น้อยลงนะครับถ้าปกติทําอะไรครั้งละสิบห้าถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ปรับลงมาเหลือสิบถึงสิบสองเปอร์เซ็นต์ในช่วงที่ตลาดเทรดยากนะครับถ้าคุณใช้เงินกู้ในการเทรดหรือว่ามาร์จิ้นหรือว่าเลเวอเรจเนี่ยให้หยุดใช้ทันทีนะครับ ลดขนานะหุ้นออกหรือล้วลด exposure ลงทั้งขนาดการเทรดแล้วก็สัดส่วนหุ้นต่อเงินสดทั้งพอร์ตครับแล้วก็รอจนกว่าคุณจะเริ่มเห็นว่าพวกความแม่นยาเฉลีย่ยหรือว่าร i คลิส์ริลิบอว์เชของคุณเนี่ยมันมันเริ่มกลับมาแล้วนะครับคุณก็สามารถเริ่มปรับค่า,าต่างๆแล้วค่อยกลับเข้าไปเทรดในแบบช่วงปกติได้นะครับคือเขาก็บอกว่าในช่วงที่ตลาดเทรดยากหรือว่าแบบช่วงที่แบบแย่ๆครับให้แบบขยับ กระชับเลยกระชับลงมาเลยทั้งปรับสต็อปล้อตั้งกำไรที่น้อยลงนะครับหยุดหยุดการใช้มาจิ้นหยุดดอลเลตนะครับลดสถานะหุ้นลงนะครับถึงเงินสดที่เยอะอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ให้แบบเรียกความมั่นใจกลับมาให้ได้ก่อนจะค่อยกลับไปเทรดช่วงปกติครั้งหนึ่งนะครับก็ถัดมานะครับสามารถกระจายจุดสต็อปล้อเพื่อให้ครอบคลุมความเสี่ยงได้นะครับคือกระจายสต็อปล้อนะครับการจังหวะที่ขยับจุดขัดตัดขาดทุนขึ้นไปนะค,คือเมื่อราคาหุ้นที่ เขาถือเนี่ยวิ่งขึ้นไป3เท่าของความเสี่ยงก็คือ 3R นะครับและกําไรมากกว่าค่าเฉลี่ยน,นะครับเกิดทุกครั้งเนี่ยเขาจะขยับจุดสต็อปลอขึ้นไปอย่างน้อยที่ระดับเท่าทุนนะครับก็เป็นลักษณะการยกเทร่ยงสต็อปนั่นเองนะครับคุณควรขยับจุดสต็อปลอทันทีหลังจากที่หุ้นวิ่งขึ้นไปจนคุณได้กําไร2ถึง3เท่าความเสี่ยงนะครับหรือว่า2ถึง3 R เนี่ยก็ต้องขยับจุดสต็อปลอแล้วนะครับโดยเขาเสริมนิดน,นึงนะครับก็คือตัวการเทรดเนี่ยก็เหมือนกับการเล่นโปเกอร์นะครับ ถ้าคุณยังเดิมพันคู่เอชนะครับคู่เอชเนี่ยเป็นคู่ที่โอกาสการชนะมากที่สุดนะครับในโป๊กเกอร์ในเกมโป๊กเกอร์นะครับมันคือไพ่ชั้นเยี่ยมระดับพรีเมียมนะครับแต่ว่าก็ไม่จําเป็นว่าคุณต้องชนะทุกครั้งเมื่อได้คู่เอชนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเข้าใจหลักความน่าจะเป็นทางคณิตศสาสตร์เนี่ยจะทําให้คุณรู้ว่าคู่เอชเนี่ยเป็นไพ่ที่มีโอกาสชนะถึง80ครั้งนะครับแล้วก็ผลลัพธ์การเล่นโป๊กเกอร์ และในตลาดหุ้นคือผลรวมสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปนะครับไม่ใช่เรื่องโชคนะครับและความผิดผลเหนือมนุษย์นะครับคือหลักเป็นหลักความน่าจะเป็นเลยนะครับเป้าหมายของคุณเนี่ยคือการเข้าเทรดเมื่อเห็นที่จังหวะที่ดีที่สุดเมื่อได้กําไรและเป็นจุดที่เสี่ยงต่ําที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับคือเขาไม่เชื่อเรื่องโชคในการเทรดนะครับเขาเชื่อเรื่องความน่าจะเป็นนะครับแล้วก็วิธีการเทรดที่แบบดีนะครับต่อเนื่องเนี่ยมันจะทําให้การเทรดของเราเนี่ยได้รับชัยชนะมากที่สุดนะครับ สิ่งที่ดีกว่าการแพ้อย่างถูกต้องคือไม่ใช่เ,เป็นผู้ชนะอย่างผิดวิธีนะครับคืออย่าไปแบบอ,อย่างเช่นแบบใช้โชคในการเทรดอย่างเงี้ยแบบสุ่มมัม่วๆแล้วเกิดดีๆไหมที่มัม่วๆเราเทรดกาไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันมันก็อย่าง,างถ้าแพ้อย่างถูกต้องจะดีกว่านะครับคือสมมุติเราเทรดมีแบบวิธีการที่ชัดเจนแต่ว่าโอเคแพ้อย่างเงี้ยดีกว่าดีกว่าแบบเทรดมั่วๆแลวชนะนะครับ ผลขาดทุนถือเป็นส่วนหนึ่งของกําไรที่คาดหวังเสมอกุญแจสําคัญคือการควบคุมผลขาดทุนให้น้อยกว่ากําไรที่คุณได้คุณต้องคิดถึงความเสี่ยงเทียบกับผลตอบแทนทุกครั้งและคานวณความเสี่ยงตามผลการเทรดที่เกิดขึ้นจริงของคุณนั่นเองนะครับน,นี่ก็เป็นข้อสรุปนะครับแล้วก็มาบทที่4นะครับรู้ข้อเท็จจริงในการเทรดของคุณนะครับบทนี้เขาแนะนําให้จดบันทึกการเทรดนะครับก็คือจดบันทึกการเทรดของคุณนะครับคุณจะได้เห็นข้อมูลสติสําคัญนะครับ การเทรดของคุณอย่างที่ไม่มีหนังสือเล่มไหนหรือว่างานสัมนาเล่มไหนหรือว่าอินดิเคเตอร์หรือระบบใดๆก็ตามเนี่ยที่สามารถบอกคุณได้นะครับดังนั้นจดบันทึกการเทรดนะครับทุกท่านนะครับพอที่มีการหมุนหุ้นหรือเทรดเล่นรอบโดยใช้การเก็บกำไรทีะน้อยเนี่ยอาจจะทําให้ผลตอบแทนโดยรวมสูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับผลพอที่มีการทํารอบน้อยกว่าและหวัง กําไรก้อนใหญ่ในแต่ละการเทรดนะครับคือการหาหุ้นขึ้น10% 6ตัวเนี่ยมันง่ายกว่าการหาหุ้นขึ้น40%ตัวเดียวนะครับต้องบอกก่อนว่านะครับมาร์มินเนอเนี่ยเป็นเทรดเดอร์สายมุมต่ำนะครับเขาไม่ได้เป็นเทรนด์ฟ l o w i n g นะครับคือเทรนด์ฟ l o w i n g เนี่ยจะไปอิงกับผลตอบแทนของหุ้นเพียงไม่กี่ตัวใช่ไหมครับแต่ว่าถ้ามุมต่ำเนี่ยเขาบอกว่าการหมุนหุ้นเทรดเนี่ยม,มันจะดีกว่าให้ดูพอร์ตรวมากกว่านะครับ แล้วก็เทรดเดอร์ส่วนใหญ่เนะี่ยมักจะรีบขายหุ้นและทํากาไรเร็วเกินไปนะครับคือเวลากลัวที่หุ้นย่อจนกําไรหายหมดในขณะเดยียวกันก็คือพวกเขาเนี่ยกับถือหุ้นที่ขาดทุนเอาไว้เพราะกลัวว่าจะตัดขาดทุนนะครับเพราะว่ากลัวที่ตัดขาดทุนแล้วหุ้นมันเด้งกลับก็คือแบบาขายมูเล็วแล้วก็เวลาขาดทุนไม่ขาดทุนเนี่ยส่วนใหญ่ทำพลาดกันตรงนี้นะครับเมื่อคุณยึดมั่นในกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนนะครับการตัดสินใจของคุณเนี่ยจะไม่ขึ้นอยู่กับอารมณ์และความรู้สึกถ้ามี วิธีการเทรดที่ชัดเจนนะครับมีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนเนี่ยมันจะช่วยลดความอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกได้นะครับการเทรดหุ้นนั้นไม่ใช่เรื่องการซื้อที่ราคาต่าสุดและขายที่ระดับสูงสุดแต่ว่าสิ่งสำคัญคือการซื้อหุ้นในที่ราคาต่ํากว่าที่คุณขายมันออกไปทำกำไรให้มีขนาดใหญ่กว่าผลขาดทุนของคุณทําแบบนี้ไปเรื่อยๆซ้าแล้วซ้าอีกแค่นั้นเองคือการช่วยหุ้นนะครับมันมีกฎข้อหนึ่งนะครับสามารถใช้ด้วยทุกกลยุทธ์นะครับคือจะป้องกันสภาพจิตใจของคุณนะครับไม่ได้ปล่อยให้ตัวตัวเองเนี่ย จมอยู่กับความรู้สึกเสียดายหรือว่าตกอยู่ในภาวะที่ตัดสินใจไม่ได้ก็คือใช้กดขายครึ่งหนึ่งนะครับแบ่งขายทำไรนะครับซึ่งวิธีการนี้เขาก็แนะนำนะครับว่าเวลาถ้ากําไรเนี่ยเราวลังเลนะครับก็ขายครึ่งนึงออกไปก่อนนะครับแล้วก็ย้ํานะครับการขายหุ้นหุ้นการขายหุ้นครึ่งหนึ่งนั้นไม่ได้ไม่ใช้ไม่ได้กับตอนที่หุ้นล่วงลงมาและคุณขาดทุนอยู่อืมนะครับคือเขาบอกว่าการขายครึ่งหนึ่งเนี่ยใช้ได้กับตอนขายทำไรนะครับเวลาหุ้นล่วงหรือว่าขาดทุนเนี่ย ครับไม่ควรใช้การขายครึ่งหนึ่งนั่นเองนะครับอันนี้นะครับในบทที่4เขามีข้อตั้งคําถามว่าควรทบต้นหรือไม่นะครับอันนี้ดีมากนะครับดีดีมากนะครับเพราะว่าเออหลายคนเนี่ยอาจจะใช้วิธีการแบบการเทรดทบต้นแล้วจริงๆเนี่ยเราพอมาดูผลลัพธ์กันนะครับเขายกตัวอย่าง2คนใช้กลยุทธ์เหมือนกันเลยนะครับก็เป็นตารางนะครับเทรดด้วยเงินร่มต้น100 0 0แบาทนะครัเทรดยีครั้ง 12ครั้งกำไรครั้งละ50สเซนส่วนอีก12ครั้งเนี่ยที่เหลือเนี่ยขาดทุนครั้งละ40เซนนะครับคือเทรดวินเลทห้าสิบกิบแต่ว่าเวลากำไรเนี่ยกำไร50สเปอร์ส่วนขาดทุนครั้งละ40เซนนักทุนจะเห็นได้ว่านะครับจะเห็นได้ว่าคนที่ไม่ได้ใช้ผลตอบการเทรดแบบทบต้นนะครับการเทรดแบบทบต้นคือแบบกำไรปุ๊บก็เอาเงินนั้นเนี่ยมาเทรดต่อนะครับคือคนที่ไม่ได้ใช้การเทรดแบบทบต้นนะครับผลตอบแทนแบบทบต้แบบตนเนี่ย ได้กาไรดีกว่าคนที่ใช้ผลตอบแทนคนที่เทรดแบบผลตอบแทนแบบทบต้นอือันนี้น่าแปลกนะครับนี่นี่เป็นเป็นตารางโชว์ให้เห็นเลยนะครับคนที่แบบไม่ได้ทบต้นคือมีหนึ่งแสนก็เทรดหนึ่งแสนไปเรื่อยๆเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันจบที่สองแสนสองหมื่นครับแต่ว่าสําหรับคนที่ใช้ผลตอบแทนทบต้นเนี่ยนะครับเอเวลาขาดทุนเนี่ยมันขาดทุนเยอะนะครับเวลาทบต้นนะครับเนี่ยเ,เงินสุดท้ายของเขาเนี่ยเหลือแค่สอง 28,243ี่เหรียญนะครับต่างกันเกือบ10บเท่าเลยทีเดียวนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกวิธีแก้ไขนะครับแต่ว่าเขาให้พิจนาครับแต่ว่าแต่ว่าอันนี้ขายของหน่อยนิดหนึ่งนะครับคือคอสผมนะครับรูสิตเทรดเดอร์ก็มีวิธีการแก้ไขเหตุการณ์นี้นะครับก็ถ้าใครสนใจก็เข้าไปเรียนได้อันนี้ขายของนะครับขายของตรงๆเลยนะครับถัดมานะครับบทที่6อันนี้จะเป็นลักษณะการ อ่ากฤษีการเทรดแล้วนะครับจะเริ่มน่าสนใจมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับ วิธีการและจังหวะในการซื้อหุ้นนะครับผมจะซื้อหุ้นที่อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นเท่านั้นแล้วก็สเตทที่คุณต้องโฟกัสคือขาขึ้นสเตทที่2นะครับผมจะหลีกเลี่ยงสเตทอื่นนะครับผมนี่คือมาวินร์วินนี่นะครับไม่ใช่ลูซิเทรดเดอร์นะครับเรามาดูแต่ละสเตทกันนะครับคือเขาจะแบ่งแต่ละสเตทเนี่ยเป็น4สเตทนะครับคือสเตทที่1ช่วงที่หุ้นถูกละเลยกําลังทําฐานหม่สเตทที่2นะครับหุ้นขาขึ้นหุ้นกําลังถูกสะสมซื้อแล้ววิ่งขึ้นสเตทที่สมนะครับช่วงทาจ ออกของและจบรอบแล้วก็สเตทที่4ช่วงขาลงการพัฒนาัลายของราคาหุ้นนั่นเองนะครับเรามาดูหน้าตาของแต่ละสเตทนะครับสเตทที่4นะครับหุ้นขาลงสเตทที่1นะครับอ่าอันเนี้ยเนี้ยหุ้นเริ่มสะสมขึ้นแล้วนะครับแล้วก็สเตทที่2นะครับก็เป็นช่วงที่ตลาดขาขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็สเตทที่3เนี่ยช่วงที่ทําจุดสูงแล้วก็สเตทที่4กลับมาพักตัวลงนะครับอันนี้หุ้น w w อะบิลเดอะบิลกรนะครับซึ่ง นะครับตัวมังเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อกี้นะครับที่ผมบอกเนี่ยผมจะเอ่อเขาจะโฟกัสเฉพาะหุ้นสเตทที่2นะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงหุ้นสเตทอื่นนะครับคือจะซื้อหุ้นในสเตทที่2นั่นเองนะครับเงื่อนไขในการเทรดของเขานะครับเทร t เทมเพลตนะครับก็คล้ายๆกับ trades up นั่นเองนะครับก็1นนะครับราคาหุ้นอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย หนึ่งร้อยห้าสิบวันแล้วก็เส้นค่าเฉลี่ย200วันแล้วก็2นะครับเส้นค่าเฉลี่ย150วันอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วัน3นะครับเส้นค่าเฉลี่ย200วันกําลังเป็นขาขึ้นเฉียงขึ้นมาแล้วอย่างน้อย1เดือนได้ดีคือ 4- 5ถึงเดือนหรือนานกว่านั้นนะครับแล้วก็4เส้นค่าเฉลี่ย50วันอยู่เหนือทั้งเส้นค่าเฉลี่ย150วัน <150 S 1> และ200วันนะครับแล้วก็ห้านะครับราคาหุ้นในปัจจุบันอยู่เหนือราคาต่ำสุดในรอบ52สัปดาห์นะครับห้าสิบสอง โดยหุ้นที่ดีที่สุดหลายตัวเนี่ยมักจะอยู่เหนือราคาต่ําสุดในรอบปีกว่า100%หรือ3% 0มหรือมากกว่านั้นก่อนที่มันจะเริ่มวิ่งออกจากฐานนะครับแล้วขึ้นไปอีกได้ไกลนะครับแล้วก็6ราคาหุ้นในปัจจุบันอยู่ต่ากว่าราคาสูงสุดในรอบ52สัปดาห์หรือว่า5 2าิวีคไม่เกิน25%ยิ่งอยู่ใกล้ราคาสูงสุดในรอบปียิ่งดีนะครับ แล้วก็7นะครับใช้ค่า relative strength หรือว่า R S เนี่ยสูงกว่า70แต่ถ้าดีเนี่ยควรจะอยู่ในช่วง90ขึ้นไปโดยทั่วไปเนี่ยยิ่งค่า R S สูงเนี่ยหุ้นตัวนั้นจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากกว่านะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเส้น R S นะครับไม่ควรเป็นขาลงอย่างชัดเจนหรือว่าเฉียงลงนะครับเ,เขาบอกว่าเขาอยากเห็นว่าตัวเส้น R S เป็นขาขึ้นหรือชิงขึ้นมาน้อยมาอย่างน้อย6สัปดาห์หรือถ้าให้ดีคือ13สัปดาห์หรือนานกว่านั้นยิ่งดีนะครับก็แปนะครับ ตอนที่หุ้นเริ่มวิ่งออกจากฐานขึ้นมาเนี่ยราคาหุ้นในปัจจุบันต้องอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย50วันนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเทรดซตอัพในแหังสือที่เขาแนะนำนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างจุดเข้าซื้อนะครับก็ราคาทั้งสร้างฐานปุ๊บของเขาเนี่ยนะครับแล้วก็จุดเข้าซื้อเขาตรงนี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างหุ้นที่เขาได้เข้าซื้อนะครับหุ้นรูปแบบเนี่ยตรงนี้นะครับคือ28% 16% 6%เนี่ยคือรูปแบบของ ตัว VCP footprint นะครับคือเดี๋ยวรูปแบบนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงนะครับในสไลด์ถัดไปนะครับเป็นรูปแบบโดยเฉพาะของมาวินเนนี่เลยทีเดียวครับนี่นะครับก็เป็นรูปแบบ VCP footprint นะครับเป็นเป็นคล้ายๆกับช่วงที่แบบราคาเนี่ยกำลังแบบฟอร์มตัวสร้างฐานนะครับโดยเขาบอกว่าถ้ารูปแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันควรเกิดขึ้นมาพร้อมกับ ดูมา v อลลูมที่ลดลงนะครับคือการบีบตัวของราคาลดลงขึ้นเรื่อยๆนะครับคือช่วงเนี้ยนะครับอันเนี้ยเป็นช่วงแบบที่ราคาย่อตัวลงมาเท่าไหร่นะครับคือมันจะย่อลงมาน้อยลงแคบลงแคบลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็เกิดการเบรคเอาท์ขึ้นไปแล้วในช่วงที่ราคาย่อตัวเนี่ยตัว v อลลูนเนี่ยมันควรจะขดลง่าจากตัวอย่างเนี่ยจะเห็นว่าอันนี้กาฟหุ้นตัวเนี้ยฟลิกนะครับก็คือราคาหุ้นเนี่ยนะครับบีบลงแคบลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็ อ่วอลลุ่มเนี่ยหดลงแล้วสุดท้ายเนี่ยก็เกิดการเบรกเอาขึ้นไปขึ้นต่อไกลเลยนะครับน,นี่เป็น VCP ฟุตเป็น VCP เนี่ยเป็นเป็นเออ่รูปแบบการเทรดเฉพาะตัวของตัว Marwinewini นะครับเขาเขาขิ้มาเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับก็คือเนี่ยรอบรอบเนี้ยสามสิบเอ็ดเปอร์เซนต์ย่อลงมาสามสิบเอ็ดรอบนี้สิบเจ็ดเปอร์เซนต์คือแคบลงเลรือร่อยๆแล้วแปดเปอร์เซนต์แล้วสามเปอร์เซนต์แล้วก็เห็นได้ว่าวอลลุ่มก็ลดโตลงเรื่อยๆแล้วสุดท้ายก็เกิดการ b r e รก OUT ในที่สุดครับอ่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับก็ตัวอย่างหนึ่งนะครับก็เกิดการกดตัวของวอลลุ่มนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ย b เบรก OUT ขึ้นต่อไกลนะครับก็เล่นประมาณเนี้ยครับตัวมาร์กินาเนี้นะครับก็จะประมาณเนี่ยคือหาหุ้นที่แบบเอ่อเตหนึ่งกำลังเข้าเต a สองนั่นเองนะครับจังหวะเขาเข้าซื้อตรงนี้นะครับจังหวะการเบรกเอาตรงนี้เลยนะครับเขาบอกเขาซื้อตรงนี้นะครับ ก็ถัดมานะครับบทเจ็ดวิธีการและจังหวะในการเข้าซื้อหุ้นนะครับก็จะคล้ายๆกับบทที่หกแต่ว่าจะไปเสริมเพิ่มเติมขึ้นนะครับเขาบอกว่าหุ้นที่ดีที่สุดจะทําจุดต่ําสุดก่อนดัชนีตลาดอืมนะครับอันนี้น่าสนใจนะครับก็อันนี้ตกยกทุกอย่างหุ้น eBay มานะครับหุ้น eBay ตรงนี้นะครับกราฟด้านล่างนะครับมันทําจุดต่ําสุดน่อยู่ตรงนี้แต่พอไปเทียบกับตัว s p อินเด็กเนี่ยจะเห็นได้ว่าจุดต่ําสุด Market b o บ t o m อเนี่ยมันอยู่ตรงนี้คือหุ้น eBay เนี่ยทําจุดต่ําสุดก่อนนะครับก่อนก่อนดัชนี s อสแอนพีอินเด็กนั่นเองนะครับจะเห็นว่าเขาบอกว่าหุ้นที่ดีเนี่ยมักจะทําจุดต่ําสุดของตลาดอืมครับก็เ,เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับ Netflix Netflix ทําจุดบอททอมตรงนี้นะครับก่อนตลาดเนี่ยมาร์เก็ตบอททอมตรงนี้ s อสแอนพีบอททอมบริเวณนี้นะครับคือ วัดท่อมก่อนตลาดนั่นเองนะครับคือหุ้นที่ดีเนี่ยมักจะทรงประมาณนี้นะครับแล้วก็มีค่า relative strength ที่พุ่งขึ้นเมื่อกี้ e bay ก็เช่นเดียวกันนะครับเนี่ยค่า relative strength เนี่ยเฉียงขึ้นต่อเนื่องเลยนะครับก็เข้าคอนเซปต์เข้าเซตอัพการเทรดของ marvinini ครับอ,อันนี้ก็เป็นเป็นคอนเซปต์การเทรดที่ดีนะครับบทที่แปดนะครับขนาดการเทรดเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดครับคุณควรจํากัดความเสี่ยงสูงสุดครับหรือว่า maximum risk เนี่ยเอ่อในการเทรดแต่ละครั้งเนี่ย ไว้ไม่เกิน1.25-2.5%ของเงินลงทุนทั้งหมดอ่าอันนี้ก็ตามความเสร็จทั่วไปนะครับกด2%รูนะครับปกติเขาก็แนะนำอยู่ที่2%แต่ว่ามาว,าวินาวินี่ก็แนะนำอยู่ที่1.25-2.5%นะครับคุณต้องเลือกว่าการขยับจุดสตอปลอดหรือการปรับขนาดการเทรดเนี่ยมีอย่างไหนต้องถูกปรับมีอย่างใดอย่างหนึ่งต้องถูกปรับเปลี่ยนเพื่อให้ตัวเลขความเสี่ยงออกมาตรงที่ตามต้องการนะครับก็ ต้องเลือกนะครับว่าจะปรับจุดสต็อปล็อหรือว่าปรับขนาดการเทรดคือไซส์ในการเทรดนะครับว่ามูลค่าในการเทรดว่าเท่าไหร่ครับแนวทางในการกําหนดขนาดการเทรดครับหรือว่า position s i z e นะครับก็คือกําหนดตามความเสี่ยงในกรอบนะครับ1 2 5ถึง2.5%ของเงินลงทุนทั้งหมดนะครับแล้วก็ตั้งจุดตัดขาดทุนนะครับสูงสุดไม่เกิน10%นะครับผลการขาดทุนเฉลี่ยไม่ควร5ถึงไม่ควรเกิน5 -6% ถึงต่อครั้งนะครับ อันนี้เฉลี่ยนะครับย้ํานะครับเฉลี่ยนะครับก็คือเฉลี่ยแบบเราเทรดมาเนี่ยผลการผลการขาดทุนเฉลี่ยไม่ควรเกิน5้ถึงต่อครั้งนะครับอย่าถือหุ้นตัวเดียวมากกว่า5 0ของพอร์ตนะครับตั้งเป้าหมายการเทรดที่20-25%ถึงในหุ้นตัวที่ดีที่สุดนะครับถือหุ้นไม่เกิน1 0 1ถึงตัวนะครับสำหรับนักทุนอาชีพที่พอร์ตใหญ่เขาก็แนะนํา16-20ถึงตัวนะครับบทที่9นะครับจังหวะขายหุ้นแล้วเก็บกําไรของคุณนะครับก จังหวะขายและนะครับเมื่อกี้เป็นจังหวะเขาซื้อนะครับจังหวะขายมี2ทางเลือกนะครับคือขายในช่วงที่หุ้นราคาแข็งแกร่งนะครับหรือว่า sell into the strength นะครับแล้วก็2ซสายขายเมื่อหุ้นราคาเริ่ม o ่อ air sell into weakness นะครับก็บริเวณที่ราบสูงช่วงแรกนะครับจะถูกนับว่าเป็นฐานที่ดี๋ยวเดี๋ยวมีสไลด์ให้ดูนะครับที่ราบสูงอันนี้แปลไทยมาเลยนะครับเป็นเบสหนึ่งนะครับและเมื่อหุ้นเริ่มพุ่งออกจากฐานที่1หรือฐานที่2เนี่ยหลังจากที่ราคาปรับฐานเสร็จแล้วเนี่ยช่วง นี่คือช่วงเวลาที่ดีที่อสุดในการเข้าซื้อนะครับหุ้นเพราะว่าเป็นการเริ่มต้นแนวโน้มขาขึ้นครั้งใหม่นะครับส่วนฐานที่3และฐานที่4ก็ใช้ได้เช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าต้องระวังช่วงการวิ่งออกจากฐานในท้ายนะครับต้องระวังนะครับซึ่งและยิ่งถ้าเป็นฐานที่5ฐานที่6แล้วเนี่ยมีโอกาสสูงมากที่หุ้นราคาเนี่ยจะล่วงนะครับเดี๋ยวเรามาดูฐานที่พูดถึงกันนะครับเนี่ยเขาแบ่งฐานเป็นประมาณเนี่ยนะครับฐานที่1ฐานที่2นะครับฐานที่3ฐานที่4ฐานที่5นะครับก็ หนึ่งสองเนี่ยเขาชอบสามสี่พอเล่นได้นะครับแต่ว่าห้าหกเนี่ยต้องระวังแหละอันนี้มันจบที่ฐานทีห้านะครับก็เป็นตัวอย่างหุ้นฐานหุ้นที่เขาบอกว่าที่ต้องระมัดระวังนะครับย้ํานะครับหนึ่งสองเนี่ยเขาชอบสามสี่นี่พอเล่นได้ห้าหกต้องระวังยิ่งนะครับนี้หุ้น D E D E C K นะครเด็กรายเวกซ์ลี่นะครับ, weekly, รบแล้วก็สัญญาณเตือนที่ต้องจับตาดูนะครับคือสัญญาณเตือนว่าหุ้นเนี่ยมีโอกาสที่จะเออ่ ปรับตัวลงในที่สุดนะครับคือราคาหุ้นทำ New High จากฐานที่4หรือฐานที่5ซึ่งเป็นพวกแบบฐานระยะสุดท้ายนะครับคือเบสเมกี e นะครับ P/E ขยายตัวขึ้นมาในระดับหเท่าตัวนะครับเมื่อเทียบกับช่วงเริ่มต้นขาขึ้นนะครับหรือมากกว่านั้นตอนที่หุ้นวิ่งขึ้นออกจากฐานระยะท้ายนะครับแล้วก็หุ้นทำคลายแม็กท็อนะครับหรือพุ่งไปจบรอบอย่างแรงราคาหุ้น นะครับอ่มา25-50%หรือมากกว่านั้นในระยะเวลา1-3ทันดาคือแบบวิ่งแบบขึ้นแรงมากนะครับเป็นเป็นแบบขายแม็กท็อปเขาเรียกนะครับหรือว่าจะเรียกเป็นแบบอ่บาบต,ตัวตัวที่แบบกระชากแรงๆนั่นเองครับเวลาราคาหุ้นขึ้นแรงๆนะครับแล้วก็เป็นแพนิกบายอ่านะครับตัวหุ้นที่เริ่มราคาลอยนะครับหรือว่า extended นนะครับให้จับ ตาดูช่วงที่จำนวนวันที่หุ้นปิดบวกมาประมาณ70%หรือมากกว่านั้นในระหว่างเจ็ดถึงสิบห้าวันล่าสุดราคาลอยเขาหมายความว่าแบบประมาณว่าประมาณว่าแบบโอเบอสอะไรประมาณเนี้ยนะครับเมื่อราคาหุ้นลอยจสูงจากฐานพอสมควรเนี่ยให้จับตาดูจอนตอนที่หุ้นเริ่มขึ้นอย่างเร่งตัวนะครับเช่นปิดบวก6วันในใน6วันใน10วันล่าสุดโดยมีวันที่ปิดบวกเพียง2สมวัน,วนครับ ส่วนเสริมนะครับระหว่างที่หุ้นเริ่มขึ้นอย่างเร่งตัวเนี่ยให้จับตาดูวันที่หุ้นพุ่งแรงที่สุดตั้งแต่จุดเริ่มต้นของขาขึ้นรอบนั้นนะครับแล้วก็สังเกตวันที่ราคาหุ้นมีสเปรดราคาจากไฮถึงโลกว้างที่สุดนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังแล้วก็จับตาการเกิด e x p l o t i o n gap ขังราสุดนะอันนี้ก็มีทฤษฎี gap เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับบทที่10นะครับกุญแจ8ข้อเพื่อลดล็อกผลแทนระดับสุดยอดนะครับข้อที่1 จับจังหวะการเทรดนะครับทามมิ่งนะครับข้อที่2ออย่ากกระจายพอร์ตมากเกินไปนะครับข้อที่3ปรับพอร์ตบ่อยไม่ใช่เรื่องเลวร้ายข้อที่4รักษาอัตราส่วน r r e w a r อต,ต่อ Risk เอาไว้นะครับข้อที่5ขายตอนที่ราคาหุ้นยังแข็งแกร่งข้อที่6เริ่มเทรดจากขนาดเล็กน้อยนะครับ เริ่มเทรดจากขนาดเล็กน้อยนะครับแล้วค่อยไปเทรดขนาดใหญ่นะครับข้อที่7นะครับเอ่อเทรดตามแนวโน้มหลักเสมอข้อที่8นะครับปกป้องจุดคุมทุนของคุณเมื่อได้กําไรพอสมควรแล้วนะครับข้อที่6ผมพิมพ์ผิดเป็นเล็กน้อยนะครับบทสุดท้ายบทที่11นะครับความคิดของเทรดเดอร์ระดับแชมเปี้ยนนะครับก็เขาบอกว่ากับดักสุดอันตราย3อย่างที่เทรดเดอร์พึงระวังนะครับก็คือ1 อารมณ์นะครับทำให้คุณลงมือทำสิ่งต่างๆอย่างไม่มีเหตุผล 2. ความคิดเห็นนะครับทำให้เกิดกรอบความคิดที่จำกัดมุมมองของคุณแล้วก็3อีโก้ทำให้คุณไม่ยอมรับและแก้ไขข้อผิดพลาดน,นะครับนี่ก็เป็นการสรุปหนังสือนะครับคิดและเทรดอย่างแชมเปี้ยนโดยมินาวินนี่นะครับอันนี้ผมก็ต้องบอกว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นการสรุปแบบกระชับนะครับนักทุนสามารถ ไปดูการสรุปเต็มนะครับที่เว็บไซต์ได้หรือว่าใครแบบอยากอ่านหนังสือเนี่ยก็ก็อ่านหนังสือเต็มเนี่ยสามารถซื้อหนังสือได้เดี๋ยวผมโพส์ลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อน,นักลงทุนทุกท่านนะครับก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำกลังใจให้กับทางเพจเอ่อให้กับทางอ่าลูซิตรัดเดอร์ชานของเราด้วยนะครับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับโชคดีในการเทรดทุกท่านสวัสดีครับ